สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาถึงเรื่องของการดูแลต่อเนื่องและการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคลมชักค่ะซึ่งโรคลมชักเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาทที่ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือโรคลมชักเนี่ยเป็นโรคที่มีการพยากรณ์ของโรคที่ดีนะคะแต่ต้องอาศัยการดูแลต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือผู้ป่วยและญาติเนี่ยต้องดูแลแล้วก็มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักนะคะซึ่งในวันนี้เราก็เลยจะอยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลต่อเนื่องและการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคลมชักทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการชักแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอาการชักได้โดยที่ใช้ยาน้อยที่สุดนะคะหรือในขนาดต่ำที่สุดแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงกับการใช้ยานะคะแล้วก็ส่งผลให้คนไข้โรคลมชักเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็สำหรับอันแรกนะคะคือการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคลมชักและครอบครัวนะคะก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคสาเหตุและก็แนวทางการรักษาซึ่งในส่วนนี้บุคลากรทีมสุขภาพจะต้องให้คำแนะนำให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติให้มีความเข้าใจโดยเราจะต้องให้เวลาในการพูดคุยเพื่อให้เน้นเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการรับประทานยานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ใหม่นะคะก็จะมีความที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่าโรคลมชักเนี่ยต้องรักษาต่อเนื่องบางกรณีคนไข้บางรายก็จะมีอาการก็จะเกิดการที่เข้าใจผิดคือทานยาไปสักระยะหนึ่งก็จะมีอาการดีขึ้นแล้วคนไข้ก็จะหยุดยากระทันหันซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดส่งผลกระทบก็คือคนไข้จะมีอาการชักที่เป็นอาการชักต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดอาการโอกาสที่จะเกิดการเสียชีวิตสูงนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ควรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของยากันชักที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ว่าจะเป็นชื่อยาหรือรูปเม็ดยานะคะแล้วก็ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากยากันชักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีผื่นแพ้นะคะหรือว่ามีอาการง่วงซึมหรือเวียนศีรษะหรือว่าเดินเซหรือเห็นภาพซ้อนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเน้นให้ผู้ป่วยเข้าใจแล้วก็จดจําด้วยนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเมื่อมีอาการชักนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นโดยทั่วไปว่าผู้ป่วยระยะผู้ป่วยเนี่ยให้การปฐมพยาบาลกันไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเราจะต้องเน้นย้ำในเรื่องการปฐมพยาบาลเป็นสำคัญด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ต้องมาพบแพทย์อย่างเช่นเมื่อมีอาการแพ้ยาหรือมีผลข้างเคียงที่เกิดจากการทานยากันชักหรือคนไข้มีอาการชักที่ยาวนานอย่างสิ่งเหล่านี้ต้องรีบมาพบแพทย์โดยด่วนนะคะนอกจากนั้นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆอย่างเช่นการทานยากันชักไม่สม่ำเสมอหรือว่ามีการอดนอนหรือว่าทำงานหนักอ่อนเพลียหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือมีความเครียดนะคะหรือมีแสงสว่างหรือแสงจ้าเกินไปหรืออากาศร้อนหรือเย็นเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นที่จะทำให้คนไข้มีอาการชักได้นะคะนอกจากนั้นเราจะต้องให้ผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยก็ตระหนักถึงเรื่องของการมารักษาติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะส่งผลในเรื่องของผลของการรักษาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นควรที่จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะเช่นการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดมีอาการอันตรายจากการชักได้อย่างเช่นการขับรถหรือการทำงานในที่สูงหรือการทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือว่าทำงานอยู่กับในบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำนะคะหรือว่าของร้อนนะคะนอกจากนั้นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปฐมพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการชักก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งในส่วนของผู้ที่เหตุการณ์หรืออยู่กับผู้ป่วยที่จะช่วยผู้ป่วยได้เพราะว่ากรณีที่ผู้ป่วยมีอาการชักแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้อยู่ที่เห็นเหตุการณ์นั้นจะต้องให้คำแนะนำก็คือต้องตั้งสติให้ดีนะคะไม่ตื่นตกใจนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะจับยึดผู้ป่วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือห้ามนำสิ่งใดๆใส่ในปากผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะเกิดจะกัดสิ่งเหล่านั้นจนขาดแล้วก็อดไปตกไปอุดหลอดลมได้นะคะแล้วก็ให้สังเกตว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการชักนานเกินกว่า5นาทีเนี่ยหรือว่ามีอาการชักซ้ำๆเกิดขึ้นหลายๆครั้งติดต่อกันหรือ
เมื่อชักแล้วผู้ป่วยไม่ฟื้นคืนสติสิ่งเหล่านี้ต้องแนะนำให้ญาติหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์รีบพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยหยุดชักแล้วเนี่ยให้จัดท่าผู้ป่วยด้วยการท่านอนตะแคงนะคะเพื่อป้องกันการสำลักนะคะหลังจากนั้นไม่ควรที่จะให้ไปปลุกผู้ป่วยให้ผู้ป่วยฟื้นนะคะควรให้ผู้ป่วยนอนพักจนฟื้นคืนสติเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคลมชักนะคะเราควรที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเช่นการอาบน้ำในอ่างน้ำหรือสระน้ำหรือลำคลองนะคะควรจะใช้เป็นฝักบัวแทนนะคะหรือหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเตรียมอาหารหน้าเตาแก๊สหรือเตาถ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยผู้หญิงที่ต้องทำกับข้าวทำอาหารก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุจากการชักได้หากกรณีที่มีอาการเตือนก่อนแล้วเนี่ยก็ควรจะผู้ป่วยควรจะหยุดทำกิจกรรมนั้นทันทีนะคะและสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการขับรถก็คือถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถที่จะควบคุมอาการชักได้ก็ควรที่จะงดขับรถไปจนกว่าที่จะคุมอาการชักได้นะคะควรที่จะเลือกใช้เป็นการเดินทางโดยรถโดยสารหรือรถสาธารณะนะคะนอกจากนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมผู้ป่วยก็ควรที่จะใช้ชีวิตให้เป็นปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ในเรื่องเน้นในเรื่องของการปรับอารมณ์ปรับตัวให้เข้าให้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับโรคนะคะผู้ป่วยก็ควรที่จะหาวิธีปรับตัวกับความแก้ไขความเครียดที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นบางรายก็อาจจะศึกษาธรรมะหรือนั่งสมาธิหรืออาจจะพูดคุยกับคนที่เข้าใจเราแล้วก็ได้ระบายความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคลมชักจริงๆแล้วผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการชักได้สามารถเล่นกีฬาอะไรได้ปกติแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงนะคะและหากเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงแล้วควรที่จะมีผู้ดูแลแล้วก็มีอุปกรณ์ในการป้องกันร่วมด้วยนะคะซึ่งกีฬาที่เราแบ่งความเสี่ยงของการออกกำลังกายหรือกีฬาที่มีความเสี่ยงออกเป็น3ระดับคือความเสี่ยงต่ำแล้วก็ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงก็อย่างเช่นการชกมวยนะคะหรือการเล่นยิมนาสติกนะคะกีฬาผาดโผนหรือปีนเขาหรือดำน้ำเหล่านี้นะคะซึ่งควรที่จะต้องมีผู้ดูแลอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของการขับรถก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายสำหรับบังคับไม่ให้คนไข้โรคลมชักเนี่ยขับรถดังนั้นเราก็จะเห็นว่าผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการชักไม่ได้ผู้ป่วยที่เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุจากการชักก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ป่วยทั่วๆไปนะคะเราจะเห็นข่าวจากในหนังสือพิมพ์หรือในสื่อโทรทัศน์อยู่บ่อยๆนะคะว่าผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือทางจราจรค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่ามีอาการชักในขณะขับรถนั่นเองนะคะซึ่งจากการศึกษาของสมศักดิ์เทียมเก่าแล้วก็คณะเนี่ยพบว่าผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ยมีอาการชักขณะขับรถถึง57%ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึง20%นั่นเองแล้วก็มีการศึกษาของธนวดีสร้อยสุวรรณแล้วก็คณะเนี่ยได้ศึกษาว่าโรคร่วมที่พบในผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงพบว่าโรคลมชักเนี่ยเป็นโรคร่วมที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรเป็นลำดับที่3หรือว่าคิดเป็น419ครั้งหรือร้อยละ 0.33 นะคะซึ่งผลงานวิจัยเนี่ยได้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาร่างกฎหมายสำหรับการพัฒนาใบรับรองแพทย์เพื่อขอรับการขอใบอนุญาตการขับรถนะคะแล้วก็ประเมินสมรรถนะด้านการขับขี่ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะต้องการที่จะลดความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลหรือชุมชนที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่เป็นโรคลมชักนั่นเองนะคะซึ่งในการขับในประเด็นเรื่องของการขับรถนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการชักในช่วงกลางวันหรือแล้วต้องควบคุมอาการชักได้อย่างน้อย1ปีนะคะหลังจากการชักครั้งสุดท้ายถึงจะสามารถขับรถได้นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าคนไข้จำเป็นต้องขับรถจริงๆเนี่ยก็เป็นควรขับในระยะทางใกล้ๆนะคะแล้วก็ควรที่จะคุมอาการชักได้อย่างน้อยเนี่ยเป็นเวลา6เดือนนะคะสำหรับแนวทางในการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุการจราจรในผู้ป่วยโรคลมชักนั้นในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยขับรถส่วนบุคคลแล้วมีอาการชักแบบไม่รู้ตัวนะคะหรือสูญเสียการควบคุมเลยเนี่ย
คนไข้จะต้องหยุดขับรถทันทีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับมาขับรถได้อีกครั้งเมื่อสามารถที่จะควบคุมอาการชักได้อย่างน้อย1ปีนะคะแต่ถ้าในกรณีมีอาการชักเฉพาะกลางคืนนะคะคนไข้ควรที่จะหยุดขับรถอย่างน้อย3ปีค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักและขับรถสาธารณะแล้วที่มีอาการชักแบบไม่รู้สติเลยนะคะแล้วก็สำคัญคือต้องหยุดขับรถทันทีนะคะแล้วก็จะสามารถกลับมาขับรถได้อีกครั้งก็คือต้องสามารถควบคุมอาการชักได้ไม่น้อยกว่า10ปีนะคะแล้วก็กรณีที่ทานยากันชักอยู่แล้วมีอาการข้างเคียงจากยากันชักเช่นมีมือสั่นมีซึมมีดึนเซหรือว่าเห็นภาพซ้อนนะคะถ้าคนไข้มีอาการเหล่านี้ก็ควรที่จะแจ้งแพทย์เภสัชพยาบาลให้ทราบเพื่อที่จะหาทางให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของระหว่างที่คุณหมอแพทย์มีการปรับเปลี่ยนขนาดยาเนี่ยก็จะแนะนำว่าผู้ป่วยไม่ควรที่จะขับรถนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่ลืมทานยาก็ควรงดขับรถไปเลยนะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเตือนนำมาก่อนนะคะก็ควรที่จะหยุดรถทันทีเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะไม่ควรที่จะรีบขับไปเพื่อให้ถึงจุดหมายค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเราก็จะแนะนำคนไข้คือไม่ควรขับรถในที่ที่มีจราจรการจราจรติดขัดมากๆนะคะเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และควรที่จะอยู่ในช่องจราจรที่สามารถที่จะหยุดรถได้ทันทีหรือเป็นขับในช่วงเวลาที่รถจะไม่มากนะคะและนอกจากนั้นข้อสำคัญก็คือเราพยายามเน้นว่าผู้ป่วยเนี่ยควรจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับแพทย์ผู้รักษาเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็กับส่วนรวมด้วยนะคะจากข้อมูลของการศึกษาของสมศักดิ์เทียมเก่าแล้วก็คณะเนี่ยได้พัฒนาเครื่องมือในการทำช่วยทำนายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการชักซึ่งมีความไวมากถึง 90.3% แล้วก็มีความเฉพาะหรือ specificity คือ 46.7% เนี่ยดังนั้นคือผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ยสามารถที่จะคำนวณความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการชักได้อย่างง่ายด้วยตัวเองโดยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะคะก็คือ sibykkuweb.com นะคะซึ่งสามารถเข้าไปคำนวณโอกาสของตัวเองว่าอยู่ในโอกาสความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ในระดับต่ำปานกลางหรือสูงนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของการจ้างงานและการทำงานในผู้ป่วยโรคลมชักนั้นจริงๆแล้วผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการชักได้เนี่ยก็สามารถทำงานได้เป็นปกตินะคะส่วนถ้ากรณีผู้ป่วยที่ยังควบคุมอาการชักไม่ได้จริงๆก็สามารถทำงานได้แต่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำงานในที่สูงๆนะคะหรือการทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะส่วนในกรณีผู้ป่วยลมชักที่มีปัญหาเรื่องของ mental retardation ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะให้ทำงานง่ายๆได้ตามความสามารถของผู้ป่วยหรืออาจจะแนะนำให้ไปเรียนที่โรงเรียนพิเศษเพื่ออาจจะฝึกหัดเรื่องของวิชาชีพให้อาชีพให้ผู้ป่วยได้นะคะค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของการศึกษาจริงๆแล้วผู้ป่วยโรคลมชักก็สามารถที่จะเรียนเข้าศึกษาตามเหมาะสมตามระดับสติปัญญาของผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแยกเรียนในโรงเรียนเฉพาะนะคะนอกจากว่าเด็กที่เป็นโรคลมชักแล้วมีสติปัญญาที่ต่ำกว่าเกณฑ์อาจจะแยกชั้นหรือจะจัดการเป็นหลักสูตรพิเศษให้นะคะนอกจากนั้นผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องให้ข้อมูลหรือแจ้งให้คุณครูทราบด้วยนะคะว่าเด็กเป็นโรคลมชักแล้วมีการรักษายังไงแล้วก็การช่วยเหลือเบื้องต้นที่จะให้คุณครูทราบว่าจะต้องช่วยเหลือเด็กยังไงนะขณะหากมีอาการชักอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็จะต้องแจ้งให้เพื่อนในชั้นเรียนทราบด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือเมื่อเด็กมีอาการชักนอกจากนั้นบทบาทสำคัญก็คือคุณครูก็ควรที่จะมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้เพื่อนๆในชั้นเรียนเนี่ยยอมรับผู้ป่วยแล้วก็ไม่ให้ล้อเลียนหรือว่ารังเกียจผู้ป่วยที่เป็นเด็กที่เป็นลมชักนะคะค่ะจบแล้วค่ะกี่นาที